สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการจับกระแสวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงการปรับโฉมในการจัดเก็บขยะของเขตเทศบาลเมืองหนองปลือครับและผู้ที่จะบอกรายละเอียดเราได้ดีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรองวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านรองนะคะเข้าสู่รายการจับกระแสวันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะคะหลายคนติดตามอยู่นะคะว่าเอ๊ะทิศทางจะไปแบบไหนอะนะคะในเรื่องของขยะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนถามท่านรองนะคะว่าตอนนี้ในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือเราเองอะนะคะเรามีเนื้อที่เท่าไหร่แล้วเราแบ่งเขตการดูแลยังไงอะคะครับเนื้อที่ก็อยู่47ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่45ชุมชนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ปัญหาขยะเนาะอย่างที่เรารู้กันก็คือการทำงานต่างๆหัวใจสำคัญก็คือความสะอาดของบ้านเมืองนะครับที่จะมองแล้วสบายอกสบายตาซึ่งที่ผ่านมาก็เทศบาลจัดเก็บเองมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของรถเสียพนักงานป่วยขาดลามาสายนะครับแล้วก็รถเสียเป็นเรื่องประเด็นหลักนะครับทำให้บางครั้งขยะจะตกค้างและบางทีก็เอกชนที่ประมูลไปทำเอกชนส่วนตัวก็มีบางทีก็อาจจะทำบกพร่องมาอะไรบ้างมันทำให้มีปัญหาเหมือนกันที่ผ่านมาครับแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับท่านรองครับมันจะมีพื้นที่ถนนหลักครับกับในหมู่บ้านแล้วก็บ้านพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับคือเราก็จะเก็บค่าขยะก็คูเลยละ40บาทนะครับส่วนในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ที่ข้อตกลงว่าเอาจุดมาตั้งแล้วเก็บเท่าไหร่เท่าไหร่หรือบางหมู่บ้านเขาก็จ้างเหมาเอกชนเองนะครับตรงนี้ก็มีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับนะคะแล้วต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะท่านรองขาที่ผ่านมาในอดีตนะที่เทศบาลเราดูแลเองเนี่ยนะคะเราจัดเก็บยังไงอะคะเป็นในรูปแบบไหนอะคะก็รูปแบบรถเทศบาลคนเทศบาลนะครับทำงบประมาณไปแล้วก็จัดเก็บกันอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่ทำทั่วๆไปจัดเสร็จแล้วก็จ้างพนักงานจ้างคนขับรถมีคนขับรถเป็นของเทศบาลรถเทศบาลอะไรก็อย่างที่บอกปัญหาคือรถเสียคนไม่พอขาดเราต้องเข้าใจถ้าคนเขามีอาชีพที่มีที่มั่นคงอะเนาะเขาคงไม่มาเก็บขยะนะครับเราก็ต้องเห็นใจในเรื่องบุคลากรตรงนี้บางทีเราก็ยิ่งเราไม่สามารถรับคนต่างประเทศได้ในเรื่องของเทศบาลเนี่ยก็เลยต้องหาคนที่ทำงานตรงนี้มันก็จะประกอบไปด้วยประชาชนที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่ามันสุขภาพหรือร่างกายก็อาจจะเป็นไปตามสภาพที่จะอยู่ได้ท้ายรถขยะได้นะครับครับปัจจุบันนี้เรามีรถขยะนี่จำนวนกี่คันครับมีเทศบาล13คัน13ประมาณ13คันที่ใช้ในงานที่จัดเก็บตามเขตต่างๆเลยแล้วบางทีก็ซ่อมมั่งอะไรมั่งจอดค้างไม่มั่งก็มีนะครับแล้วจำนวนเจ้าหน้าที่เหรอครับเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งเป็นพนักงานเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับรถขยะก็มาบางทีท้าย3อย่างเงี้ยท้าย3แล้วคนขับแล้วก็คนขับสำรองมั่งนะครับก็เหมือนที่ผ่านมาทั่วไปที่เห็นนะครับเพียงพอไหมคะท่านรองค่ะแล้วปริมาณขยะเนาะในหนองปลือเราเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเนี่ยนะคะปริมาณขยะเราต่อวันมันกี่ตันเราแยกประเภทยังไงบ้างแล้วก็พนักงานขยะครัวเรือนแค่ขยะครัวเรือนทั่วไปเนี่ยวันนึงอะร้อยตันต่อวันน่ะเหรอคะต่อวันนึงเป็น100ตันรวมทั้งหมดทุกเขตทั้งหมดนะประเมินที่เอาเข้าไปทิ้งในบ่อขยะก็ประมาณ100ตันเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของขยะนะครับขยะครัวเรือนเราพยายามคัดแยกขยงขยะอะไรต่างๆก็รณรงค์มันก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นขยะโรงครัวเรือนก็ประมาณ100ตันครับนะคะแล้วอย่างนี้เราได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเขาคัดแยกขยะยังไงบ้างไหมคะมีล่าสุดนี้ก็ในส่วนของทางจังหวัดทางอำเภอเนาะก็ให้ทุกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับช่วยการรณรงค์แยกขยะเปียกขยะแห้งเพื่อที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ได้ผลอยู่นะครับแต่เนื่องด้วยบางครั้งชอบไปชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะฝังกบที่ไหนใช่นะครับต้องหาถังแซกแล้วก็ขุดก็อย่างคอนโดนี่จบเลยนะครับคนที่ยังมีพื้นที่อยู่ในบ้านต่างๆเนี่ยก็ทำกันนะครับทำกันก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ขยะเนี่ยมันมีทั้งขยะประชาชนทั่วไปและประชาชนแขวงเพราะฉะนั้นที่จะได้เห็นโยนขยะทั่วๆไปอันนี้คนที่เขาไม่ชอบเสียค่าขยะคือแค่10บาทบางคนเขาเสียดายแล้วบางทีก็แอบไปทิ้งให้บ้านคนที่เขาเสียขยะเงี้ยคนก็เลยไม่อยากเอาถังตั้งหน้าบ้านกันบางถนนก็ทำเป็นถนนปล่อยขยะบางคนก็
อยากได้ถังขยะแต่ไม่อยากเอาไว้หน้าบ้านมันมีปัญหาเยอะมากนะครับก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปแหละฮะจริงพี่ป๋อมเรื่องนี้เป็นปัญหาที่แบบโอ้โหเป็นปัญหาละเอียดอ่อนมากนะคะคือจริงๆอยากสะอาดแหละนะแต่พอเอาถังไปตั้งไว้โอ้โหใครมาทิ้งนักหนาไม่รู้เจ้าของบ้านเองไม่ได้ทิ้งเลยอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็จะมีผู้คัดกรองก่อนที่จะเก็บขยะผู้คัดกรองก็คือหนึ่งสุดสัตว์คัดกรองแล้วข้างในมีเศษอาหารไม่บางทีเอาถุงดำมาสิถ้าใครมาก่อนกับคนที่เก็บเขาเรียกนะเก็บของเก่าเนี่ยเขาเรียกผู้คัดกรองขยะนะครับทำให้เวลาแกะฉีกถุงปุ๊บเนี่ยมันข้างในเราไม่รู้มีอะไรนะบางทีมันก็แกะเสร็จกระจายแล้วสุนัขเนี่ยเขาก็ดึงมันก็เห็นถุงถึงอะไรปิวมือตรงเนี้ยมันก็เลยปัญหาของสังคมนะครับนะคะละเอียดอ่อนจริงไหมพี่ป๋อมนะคะทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการนำภาคเอกชนใช่ไหมคะเข้ามาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการบริหารจัดการนะคะในประเมินของตัวเองนะผมค่อนข้างพอใจท่านนายกก็พอใจคือแต่แรกๆชาวบ้านก็โอ้โหรถขยะจะวิ่งชนกันรู้ว่าสาเหตุที่จะวิ่งชนกันก็คือหนึ่งเยอะจัดหลายรอบเขาเราต้องพาเขาเก็บแต่ละแผงในบางที่ไม่เข้าไม่หมดพอเข้าไม่หมดแล้วพอขยะตรงนี้ยังไม่เข้าเขาจะโทรมาเทศบาลแล้ววันนี้ยังไม่มาเก็บเลยรถขยะก็รีบไปเก็บนี่คือข้อดีของการจ้างเอกชนคือยังไงเขาต้องทำเพราะว่าเขารับไปแล้วเส้นนี้แบ่งโซนให้เลยคือเราแบ่งให้เลยครึ่งนึงครึ่งหนึ่งของน้องปลื้มเนี่ยผ่าซีกฝั่งนี้เอาไปเอกชนฝั่งนี้เทศบาลทำเหมือนเดิมครับครับทางนี้ก็มีปัญหาเริ่มต้นนะขำอ่ะคือก็เหมือนกันยังขยะตกค้างเพราะเขาไม่รู้ก็คนขับจากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ตอนเนี่ยตอนไม่ชินเส้นทางอะไรเท่าไหร่คือตอนแรกประมาณอาทิตย์แรกตอนนี้โอเคแล้วเพราะเราประชาสัมพันธ์ไม่ว่าประชุมที่เทศบาลประชุมทุกนักจัดการสุขภาพดอกลำดวนสตรีหรืออปปรเราจะบอกว่าใครพบเห็นขยะที่ตกค้างให้แจ้งให้หน่อยเราก็เลยแจ้งให้ไปเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างคนขับรถกับพนักงานครับซึ่งตัวประเมินตอนนี้ผมพอใจมากครับแล้วทำไมเราถึงมีแนวคิดในการดึงเอกชนเข้ามาทำงานตรงนี้ครับท่านซึ่งเอกชนเนี่ยเขาก็อยากทำอยู่เพราะว่าในเรื่องของตรงนี้นะครับส่วนเราเนี่ยเราก็ประเมินกับค่าจ้างค่าใช้จ่ายกับที่ผ่านมากับเราจ้างเองคือที่ผ่านมาน่ะถ้าเกิดเราจ้างเอ้ยเราไม่จ้างเนี่ยบางทีขยะตกค้างอ่ะเราไปเร่งพนักงานพนักงานไม่พอด้วยพอบอกว่าเส้นนี้เราเสียเดี๋ยวรออีกเส้นนึงมาเก็บมันจะทำให้ขยะมันตกค้างนะครับแล้วก็จะมีปัญหาหรือคือปั่นไม่ขึ้นปั่นไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเอกชนเราปั่นขึ้นเลยแค่ส่งไลน์ไปบอกว่าเก็บตรงนี้หน่อยโซนคุณนะ1234คือเขาพร้อมแต่เขาไม่รู้ว่ามันตกตรงไหนแต่ตอนนี้มั่นใจอ่ะทุกตารางเส้นละเขาเข้าใจละเขาทำมานานแค่ไหนแล้วครับณตอนนี้ครับเดือนสิ้นเดือนนี้ก็เลยเดือนนึงละเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิ้นเดือนนี้ก็เลยเดือนตั้งแต่ปีใหม่มาก็เริ่มเลยก็ท่านนายกบอกว่าท่านนายกได้รับคำนายกวินัยบอกว่าชาวบ้านเริ่มชมแล้วเราก็ดีใจนะเพราะว่าการใช้เงินงบประมาณของหลวงเนี่ยแล้วมันเกิดประโยชน์กับชาวบ้านอย่างน้อยเนี่ยฟังไปแปลก็คือผมจะบอกเวลาประชุมตรงไหนบอกว่าถ้าใครเห็นขยะตกค้างบางทีเขามาว่าแล้วว่า7วันแล้วไม่มาเก็บเงี้ยผมบอกเลยทำไมปล่อยถึง7วันทำไมไม่แจ้งแต่2วัน3วันอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีน้อยมากครับมันก็ทำให้เป็นในส่วนที่เราประเมินก็ถึงพอใจมากครับแล้วท่านรองครับที่ท่านรองบอกว่าแบ่งกันคนละครึ่งเลยครึ่งนึงของเอกชนครึ่งไหนครับครึ่งแบ่งยังไงบ้างถ้าจะมองง่ายเอาถนนดีกว่าถนนฝั่งหนองปลือครับปปาขึ้นไปเขาเรียกถนนชัยพรวิถียาวไปเลยถนนนี่ยาวไปสุดเลยแล้วก็ซอยซ้ายฝาซ้ายฝาซ้ายฝาก็ต้องให้มามันจบกับอีกถนนอีกเส้นนึงก็คือพรพานิมิตก็คือถนนสนามกอล์ฟนั่นแหละเอ้ยเนินพระหวานก่อนเอ้ยน้ำกอล์ฟก่อนใช่สนามกอล์ฟก่อนซ้ายฝายาวไปเสร็จแล้วก็มาเนินพระหวานสายฝาสายฝาแบ่งขึ้นตรงนี้เลยนี่นี่นะครับนี่เลยส่วนฝั่งนี้ในส่วนของเทศบาลก็ตั้งแต่ซอยเขาน้อยเขาตะโลน้องหินน้องก็บอกกุ้งกลมตันหมันไปแบ่งขึ้นกันอย่างนี้ครับนะครับคือจริงๆแล้วพอเราบอกว่ามีภาคเอกชนมาก็คือตั้งคำถามเอ๊ะแล้วในส่วนของที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยนะคะคือเราก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่แบ่งโซนอย่างที่ท่านรองบอกนะคะเหมือนมีกำลังพลมาเพิ่มใช่ครับอย่างบ้านผมอ่ะอยู่ซอยเขาน้อยนะฮะ
รถขยะมาเก็บทุกวันเลยทุกวันตอนนี้ผลิตขยะแทบไม่ทันอ่ะท่านผอ ไม่ต้องผลิตก็คือก็ดีใจที่บอกว่าเก็บที่บอกว่าคือตรงนี้พอมันมีคนทำงานพอบุคลากรพออุปกรณ์พอเราก็พอใจนะครับนะคะจริงๆแถวบ้านกุ้งเหมือนกันนะคะตอนนี้คือแบบว่าเออคือขับรถออกมาเนี่ยคือเราจะไม่เห็นมีขยะแบบว่าเต็มล้นถังแล้วนะคะเนื่องจากเรามีภาคเอกชนเข้ามาเสริมทับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปถึงประชาชนด้วยนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่ท่านรองบอกไปนะว่าถ้าเห็นขยะตกค้างที่ไหนก็ต้องมาบอกกันนะเพราะว่าในส่วนภาคเอกชนเขายังใหม่อยู่เพิ่งทำงานมา1เดือนแต่ว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจในส่วนเข้าตาคณะผู้บริหารแล้วประชาชนเองนะคะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือก็ไม่มีใครบ่นมีแต่เขาขำส่งมาโอ้ยเราคนใช้เดี๋ยวนี้รถขยะจะวิ่งชนกันตายเราก็ดีใจนะคะคือปัญหาที่จะเขาวิ่งชนก็คือแซะเสริมให้คือบางทีเก็บไปแล้วเสร็จตรงนั้นยังไม่กลับเขาก็ตีรถกลับมาเก็บให้แล้วเราเน้นให้เขาเก็บข้างถังให้ด้วยนี่สิ่งที่เรากำหนดให้เขาได้คือไม่ใช่เก็บโยนถังแล้วก็ไปคุณต้องวางถังให้เรียบร้อยมีขยะตกค้างรอบถังอะไรต่างๆเนี่ยเก็บให้หน่อยซึ่งที่ผ่านมาเก็บแต่มันไม่ทันคือขยะที่เรายังไม่ได้ใหญ่เอกชนอ่ะพนักงานเราก็คือรีบคว่ำรีบเทเสร็จแล้วก็ไปเพื่อที่จะไปเอาข้างหน้าแต่ตัวเนี้ยมีเวลาแล้วข้างถังหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพยายามเก็บให้และเรายังมีจ้างสายกวาดอีกนะจ้างสายกวาดถนนหลักก็คือประมาณเส้นหลักๆเนี่ยจะได้เห็นเช้าๆเนี่ยจะสังเกตเนินทับหวานหรือพรพาเนี่ยจะมีคนกวาดเช้ามืดนี่เราใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความสะอาดนี่ต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญใช่พี่ป๋อมนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลเมืองหนองปลือด้วยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ทำได้แบบถูกใจแล้วก็ประทับใจประชาชนมากนะคะอันนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะทราบแล้วแหละว่ามีภาคเอกชนมาเสริมทัพแต่มีมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาสอบถามท่านรองกันต่อค่ะเคเบิลทีวีศูนย์รวมความบันเทิงของคนพัทยาให้คุณได้มากกว่าครอบคลุมกว่าด้วยระบบส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออปติกรับชมได้ด้วยระบบดิจิตอล150ช่องและระบบอนาล็อกกว่า70ช่องให้คุณได้เลือกชมได้หลากหลายด้วยช่องสัญญาณคุณภาพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038423777กลับเข้ามาอยู่กับเราในช่วงที่2นะคะในรายการจับกระแสค่ะพูดคุยกับท่านรองบัญชัยแสนงามนะคะรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบการจัดเก็บขยะใหม่นะคะซึ่งโอ้โหเราเองเป็นลูกบ้านหนองปลือเห็นแล้วแหละว่ามันได้ผลมากนะคะทีนี้ในส่วนของภาคเอกชนนะคะท่านรองค่ะที่เราได้มีการจ้างเข้ามาเสริมทัพเนี่ยนะคะเราจ้างเข้ามามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะรายละเอียดนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยบริษัทเขารับปากกับเราว่ารถใหม่หมดเลยที่ตอนนี้เขามายื่นประมูลนั่นแหละหนึ่งรถใหม่สองแล้วเขามีการสร้างโรงเรือนล่างรถแล้วก็อะไรต่างๆในพื้นที่เราเลย เขาก็มาซื้อที่ซื้ออะไรอันนี้ก็เรื่องของเขาเพื่อที่อำนวยความสะดวกของเขาเองนะครับตรงนี้ทำดีกับเราไม่ดีถ้าเกิดเขาอยู่ไกลอ่ะมันก็บางทีงานเร่งด่วนไม่ได้นะครับคือตอนนี้ก็คือโอเคเลยครับแล้วขยะที่เขาเก็บเขาไปทิ้งที่ไหนครับบ่อเราก็จะมีการชั่งว่าเท่าไหร่นะครับปริมาณเข้าออกเราจะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ที่บ่ออยู่นะครับที่บ่อเรานะคะทีนี้แหมอยากทราบแบบในเรื่องของการทำ TOR จังเลยค่ะท่านรองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจ้างภาคเอกชนมานะคะเราได้มีการพูดคุยกันไว้ยังไงบ้างคะในส่วนของการที่จะจัดเก็บเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าต้องเข้ากระบวนการของเราหนึ่งรถต้องมีความมาตรฐาน2ไม่ให้ขยะเราตกค้างนะครับ2รถเพียงพอคุณจะมีรถสักกี่คันก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของคุณครับคนก็ไม่รู้คุณก็ต้องไปหาคุณมานะครับเขาอาจจะไปจ้างเอาซอร์สมาหรือไปจ้าง
ต่างชาติมาก็เรื่องของเขาอันนี้เหมือนกันนี่คือผลดีสำหรับเราและประเด็นที่คุยกันนั่นหนึ่งเวลาขยะเราตกค้างตรงไหนถ้าเป็นเขตส่วนที่รับผิดชอบเขาต้องปล่อยอยู่นั้นนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราต้องทับคุยกันเขาตอบโจทย์เราไหมคะตอบโจทย์มากเหมือนเขาพยายามแม้กระทั่งเขาไปทำป้ายป้ายหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆแตกหักเนี่ยนะพอหมู่บ้านรู้ว่าเนี่ยทำป้ายหักปุ๊บประสมประสานไปปุ๊บเขารีบมาดำเนินการให้เลยคือว่าเขาเป็นรับผิดชอบได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็มีอะไรก็แจ้งมาครับแล้วอีกตัวหนึ่งผลงานของเขาละครับที่ผ่านมาผลงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเคยจัดเก็บที่ไหนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับมีฮะก็มีก็ที่เขาเคยมาก็ไม่เอ่ยเนาะแต่เขาเคยทำที่อื่นมาเราไปดูที่เขาทำที่อื่นมาเขาประสบความสำเร็จเราก็ไปถามว่าบริษัทนี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็หลายเทศบาลที่เขาเคยไปทำอยู่ก็เลยมีเนี่ยแหละครับเป็นช้อยของการตัดสินใจถ้าเกิดเราไม่เห็นเลยเราก็มันลองไม่ได้มันเสี่ยงไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดแล้วอย่าเราทำสัญญาปีเงี้ยเกิดเราไม่เห็นผลงานกันมาก่อนหรือพลาดไปแล้วเสร็จสัญญาไปแล้วแล้วก็งูวัวปลาไม่ใช่มืออาชีพเราตาเครียดหนักเข้าไปอีกเลยตรงนี้ถือว่า1เดือนแล้วรู้สึกผมในส่วนตัวนะผมพอใจส่วนท่านนายกวินัยยิ่งพอใจเลยนะครับครับอย่างนี้แนวโน้มนี่จะขยายครอบคลุมทุกเขตไหมครับเมืองหนองปลือนี่มี3เขตใช่ไหมครับก็ต้องดูการคุ้มค่างบประมาณที่1ปีครับเนี่ยต้องมาดูว่าการเราใช้งบตรงนี้ไปจ้างกับงบประมาณ1ปีที่เราทำกับของเราเองเนี่ยเราใช้งบประมาณแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองแล้วอุ๊ยจ้างมันถูกกว่านี่กับที่เราจะต้องใช้พนักงานเราก็ค่อยๆทายของเราออกไปซึ่งไม่ได้เสียหายคนงานเราก็สามารถไปทำงานกับเขาได้ที่ตกลงกันไว้สมมติว่าถ้ามีคนงานเราต้องออกไปเขาก็ยินดีที่จะรับคนงานแม้กระทั่งคนขับรถอะไรต่างๆนะครับส่วนพนักงานเราเนี่ยอะไรคนไหนที่สมมติว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้พนักงานเราเนี่ยคนไหนที่ยังสามารถเป็นพนักงานอยู่เขาก็สามารถปรับไปอยู่ในกองสาธารณสุขได้หมดเพราะกองสาธารณสุขก็จะมีตำแหน่งทำนู่นทำนี่คือไม่เป็นไรขอประเมิน1ปีก่อนครับอันนี้ยังอาจจะเร็วไปเพราะว่าเพิ่งเดือนเดียวใช่นะคะแต่เขามีการวางแผนไว้เรียบร้อยแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะคะท่านรองค่ะทีนี้พอเราจ้างเอกชนเข้ามาแบบนี้นะคะงบประมาณที่เราใช้ไปล่ะคะเราได้งบประมาณมาจากไหนแล้วมากน้อยแค่ไหนคะงบปีนึงเราต้องการงบไว้อย่างน้อยต้องมีถึง10ล้านครับต้องมีถึงตั้งกันไว้ตอนที่ในการเบิกจ่ายการทำสัญญาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเอกสารเนาะคือก็ไม่ต้องไปลงลึกในเรื่องของแต่ก็พูดได้คืออย่างน้อยต้องมี10ล้านสำรองไว้ครับในกรณีที่เขาดำเนินการมันจะมีเขาจะเบิกกี่งวดใช้เก็บอะไรเขาจะมีรายงานในส่วนของรายการครับจริงพูดได้แต่ไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันจะเวลาไม่พอเพราะแต่เป็นมารยาทของโอเคอย่างที่เก่าๆที่เคยมีปัญหาเดิมว่าขยะตกค้างอะไรต่ออะไรการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่บ้างไหมครับท่านรองครับทิ้งขยะก็คือหมายถึงทิ้งไอ้ริมถนนอะไรเงี้ยผมก็ปราบไปเยอะละทั้งจับทั้งปรับก็ปรับจริงนะครับดีขึ้นใช่ไหมก็พอทำนิสัยเดี๋ยวเขาย้ายไปที่อีกที่นึงเราก็สู้กับเขาไปพอเขาทิ้งเราก็จัดการก็เลยไม่กลัวคือหน้าตัวนี้นะขอให้แจ้งมาว่ามันมีใครไปแอบทิ้งขยะที่ไหนบางทีเราก็ไม่ได้เฝ้าบางทีผมให้เทศกิจนอกเวลางานไปเฝ้าและให้รางวัลนำจับอะไรต่างๆเนี่ยก็จับได้เยอะคือทุกคนรู้แหละรู้แต่เขาจะไปโปะอีกตรงที่ให้ตรงนี้คนทิ้งได้เขาก็จะมาทิ้งกันแต่ถ้าเจอเราจับจริงแต่ผมทำไปเยอะละสังเกตหลายๆจุดที่ทิ้งขยะซ้ำซ้อนเนี่ยผมเอาป้ายไปปักเอาคนไปเฝ้าหายและจะไปเพิ่มเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหมดเองสู้กันไปเดี๋ยวหมดเองนะคะก็ต้องช่วยกันนะคนในพื้นที่เพราะส่วนใหญ่จะมาทิ้งไม่ใช่คนพื้นที่คนพื้นที่เขารักบ้านเขาเองผมจับคนที่เอามาทิ้งบ้านอยู่ไหนไม่เอาจังหวัดต่างจังหวัดมาเลยอยู่ตรงไหนห้องแถวนู้นประกอบอะไรขายของที่นู้นที่นี่ผลไม้ก็มีตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆบางทีเขาอ้องคุณซื้อตู้ขึ้นมาเนี่ยคุณซื้อของเข้ามาแล้วคุณต้องใช้คุณต้องไปคืนเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ใช่ไม่แอบทิ้งแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่นำไปทิ้งได้จริงๆแจ้งเรามาแจ้งมานะอย่าเอาไปแอบทิ้งเดี๋ยวเราไปขนให้แจ้งมาที่เทศบาลว่ามีความประสงค์จะให้ช่วยเก็บขยะที่รถขยะไม่สามารถเก็บได้เนี่ยนะครับแต่ต้องนัดวันเดี๋ยวเราจะนัดวันคน
ให้ไปเก็บให้มาวางตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้เราก็ทำให้ฟรีนะคือปกติคุณไปแอบทิ้งแจ้งทิ้งก็โดนจับแต่ถ้าบอกเราอะยินดีที่จะไปจัดการให้ขอให้บอกนะครับใช่นะคะดูแลเทคแคร์ขนาดนี้แล้วนะคะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับทางด้านเทศบาลด้วยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะบ้านเมืองของเราก็จะได้สะอาดนะคะคนที่แบบว่าโอ้เขาอยู่เบื้องหลังนะผู้บริหารเนี่ยจะได้หายเหนื่อยนะคะทีนี้ค่ะท่านรองค่ะพอเราเนี่ยมีต้นทุนเนาะในการจ้างภาคเอกชนมานะคะเราจะเพิ่มค่าจัดเก็บขยะไหมคะสำหรับบ้านเรือนประชาชนอย่างเช่นรายเดือนเดือนละ400หรือว่ารายปี400บาทเนี่ยเราจะเพิ่มไหมคะรายเดือน400เลยเหรอไม่ใช่รายเดือน440เดือนรายปีค่ะรายปีคือถ้าบ้านทั่วๆไปเนี่ยเรายังตอนนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มค่าขยะส่วนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จัดการเองเขาจะขึ้นเงินเองอะไรเองก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาก็มาจ่ายเทศบาลอย่างเอื้ออาทรอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเขาขอเก็บเองแล้วเดี๋ยวว่าเทศบาลประเมินได้กี่ครัวเรือนยอดเท่าไหร่ถึงเวลาเขาก็มาจ่ายตรงนี้ถ้าภายนอกว่ากันไปไปขอถังก็ได้เขาจะได้รู้ว่าขอถังตรงนี้มีประวัติจ่ายค่าขยะเดี๋ยวรถก็จะได้มาเก็บถูกเท่านั้นเองนะครับก็มันจะมีบางถนนที่เขาบอกปลอดขยะแต่บางทีมันไม่ปลอดอะพอไปวางปุ๊บไม่ได้ใส่ถังอะเรียบร้อยโดนฉีกก็ไม่เป็นไรมาคุยกันดีกว่าเนาะโอเคครับครับณตอนนี้ยังหลงเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วครับไอ้ที่ว่ายังถนนสายที่ยังไม่มีถังขยะไม่มีอะไรต่อมีอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีแล้วคือตอนนี้จะเป็นเส้นหลักก็จะไม่มีถังขยะแต่จะเป็นจุดตรงไหนที่ดีลกับทางเทศบาลก็นำไปทิ้งนะครับบางจุดก็โอเคแล้วตอนนี้ลงตัวนะครับตรงไหนที่ยังพลาดอยู่นะครับหรือว่าเห็นคุณแล้วตรงนี้จะต้องทำยังไงก็จะเข้ามาคุยกันยินดีเลยยิ่งมีหมู่บ้านเกิดใหม่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะเห็นบอกว่าจาก44ชุมชนตอนนี้เป็น45ชุมชนมีชุมชนไหนเพิ่มเข้ามาครับท่านรองครับเอื้อทองนาเกลือเอื้อทองนาเกลือครับจะเป็นอีกหนึ่งชุมชนก็เป็นชุมชนไปเลยเอื้อทอนนาเกลือเอื้อทอนเนื้อพบหวานนะหนองไม่แก่นนั่นก็คือหนึ่งชุมชนเลยนะฮะก็มันก็เป็นภาระที่เราจะต้องดูแลบุคลากรทั้งทรัพยากรแล้วรวมไปถึงมีเจ้าบ้านบางคนก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เราก็ต้องดูแลก็มีโอกาสก็ย้ายมาอยู่หนองปลือครับตอนนี้ประชากรเยอะไหมฮะสำหรับหนองปลือที่มีทะเบียนราษฎร์ก็แตะ90,000แล้วและส่วนติประชากรแฝงครับประมาณ100,000กว่าโอ้รวมๆก็เกือบ200,000นะนี่คนอยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยก็มีบ้านพักอยู่หนองปลือใช่ๆถึงเวลาก็มาทำงานเป็นคนหนองปลือเรียกว่าคนหนองปลือผมอยู่เขตท่านก็ทั้งหมดแหละถ้าอยู่หนองปลือเมื่อก่อนเป็นสมาชิกสภาก็ผมจะอยู่เขตนี้ก็ถือว่าเขตผมตอนนี้เป็นบริหารก็ต้องดูแลทั้งหมดควบคุมหมดเลยต้องช่วยงานนายกไปให้หมดแล้วก็ทำงานตามนายกมาใหม่ให้ดีที่สุดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเป็นคนภายในพื้นที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นแหละในส่วนของการจัดเก็บขยะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแบบคือจริงคือมันอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบผู้หญิงอะทำกับข้องกับข้าวทุกวันมีต้องไปทิ้งทุกวันอะไรประมาณนี้คือมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเพิ่งจะทราบวันนี้แหละนะว่าเรามีการจัดจ้างภาคเอกชนเข้ามาเสริมทัพก็เลยทำให้งานของทางด้านเทศบาลเนี่ยนะคะคือเต็มร้อยมากยิ่งขึ้นทีนี้ค่ะท่านรองขาในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะปัญหาขยะเนี่ยคือเราพูดมันมีปัญหาขยะแต่ไอ้ปัญหาที่มันเกิดจากขยะเนี่ยมันคือปัญหาอะไรอะคะปัญหาที่เกิดจากขยะเหรอครับอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหรือว่าใช่เนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยปัญหาขยะในพื้นที่หนองปลือคืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันดูเหมือนจะดีครับคือถ้ามองก็ส่วนตัวก็มองว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเนาะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวชาวบ้านก็เข้ามาเองว่าปัญหานะก็บอกบ้างบอกเลยนะครับแต่ส่วนตัวเองอย่างเราประเมินตอนนี้1เดือนเอาซอสเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่า1ผมลงไปดูเองลงไปตามรถเองไปอยู่ในกลุ่มรายเขาต้องไปดีลกับหัวหน้าเขาในส่วนของที่จ้างมาในส่วนของขยะของเทศบาลนายกก็มอบหมายผมดูตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำให้เราได้ลงไปดูผมรู้จักเป็นเพื่อนตั้งแต่คนขับรถขยะท้ายขยะหมดเลยเห็นภาพบ่อยมากท่านลองลงพื้นที่เองแทบจะทุกงานอ่ะพี่ป๋องจริงๆก็จะได้รู้ถึงปัญหาแล้ววันนี้สคริปต์แทบไม่ได้อ่านเลยแล้วเรายังมีรถเล็กอีกหนึ่งคันรถเล็กที่เขาเล็กเคลื่อนที่เร็วอีกหนึ่งคันอันนี้ของเทศบาลของเทศบาลคือตรงเนี้ยคือมีปัญหาพวกผม
กลิ้งทันทีเดียวถึงเลยเขาเรียกเคลื่อนที่เร็วหรือขยะตกค้างตรงไหนตรงไหนเนี่ยก็คือตอนนี้ถือว่าโอเคสนุกกับการทำงานเพราะฉะนั้นเราเป็นคนในพื้นที่เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกับทางด้านท่านรองด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีขยะอย่าถ่ายรูปหรือไปโพสอะไรงั้นอย่าดีกว่าเพราะว่ามันจะติดอยู่ในโซเชียลไปนานเลยแจ้งท่านรองกลิ้งเดียวแก้ปัญหาได้แต่ถ้าแจ้งแล้วไม่ได้รับการดำเนินการเนี่ยอย่างเงี้ยสมควรสมควรที่จะครับด่าว่ากันนะครับผมสายตรงถึงท่านรองหรือว่าเบอร์ของเทศบาลบอกสักนิดหนึ่งครับท่านรองครับใช่นะสุดท้ายแล้วอยากให้บอกหน่อยครับว่าเบอร์อะไรติดต่อได้ยังไงกับทางเทศบาลครับครับก็ในเรื่องของปัญหาใช้คำว่าทุกปัญหาเลยนะครับถ้าติดต่อฝ่ายบริหารท่านนายกได้นายกยินดีนายกรับทุกสายไม่งั้นก็เบอร์ผมนะครับ082 4684 999หรือสมาชิกสภาทุกคนหรือตรงเนี้ยแต่แจ้งกับใครให้จำไว้ด้วยบางทีเขาบอกเนี่ยแจ้งไปแล้วถามแจ้งกับใครเดี๋ยวไอ้คนนั้นมันชื่ออะไรเนาะเราก็ตามไม่ถูกแล้วบางทีก็บอกโทรไปแล้วแจ้งไปแล้วต้องตามสมมติแจ้งงานกับผมอาจลืมไปแล้วใช่สมมติจะบ่อยงานเยอะคือบางทีมั่นใจว่าจำได้เอามาจริงจำมันคือมันพลาดฉะนั้นขอฝากตามงานนิดนึงนะครับแล้วก็ยินดีที่จะบริการทุกอย่างนะครับที่เป็นของส่วนของเทศบาลครับผมวันนี้ได้รู้เรื่องราวของการจัดเก็บขยะแล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวหนองปรือนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าวันนี้เราได้รับความกระจ่างนะครับที่ทางด้านของรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือนะครับรองวันชัยสันงามได้มาพูดถึงเรื่องของชมใหม่ของการจัดเก็บขยะหนองปรือนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านรองครับขอบคุณครับเพิ่งได้เวลาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ